แรกอีกหนึ่งมิติคือมิติมั่นคงหลายคนตั้งเป้าหมายแต่ไม่เข้าใจมิติก้าวหน้าแล้วก็ไม่เข้าใจมิติความมั่นคงตั้งให้ตายก็ไม่ถึงหลายคนแบบอาจจะ5คนหรือ 5% ตั้งเราถึงแล้ว 95% ทำไมตั้งเราไม่ถึงล่ะหรือเราที่เคยตั้งเป้าหมายกันมาทุกเดือนอ่ะเคยคิดไหมเคยกลับมาถามเด็กไหมทำไมเราถึงไม่ถึงเพราะเราไม่เข้าใจการตั้งเป้าหมาย2มิตินี่ไงบอกอยู่แล้วในเวิร์กแพนถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบครบลูปแบบ2มิติทำยังไงนะออกแรง20ผลลัพธ์มาเลย80แต่ที่ผ่านมาออกแรง80ผลลัพธ์คือ20คือมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการตั้งเป้าหมายการมีทิศทางที่ดีนะการมีทิศทางที่ดีมันสำคัญกว่าแบบความเร็วนะคะทำให้เร็วทำเก่งทำขยันลงแรง 100% แต่ไม่มีทิศทางเลยก็เหนื่อยนะทำงานหนักๆเหนื่อยไหมคะยิ่งทำทุกเดือนที่มีผลลัพธ์น้อยเล็กหมดกำลังใจไหมหมดกำลังใจแม้กระทั่งตัวเรายังหมดกำลังใจแล้วทีมงานเราล่ะคะถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้อ้อนเน้นย้ำด้านนี้มากอย่าเพิ่งมองผลลัพธ์อย่าเพิ่งมองเข็มให้มองเนื้องาน2มิติมิติแรกข้างบนเขียนว่ามิติก้าวหน้าข้างบนเขียนว่าอะไรคะ PV คืออะไรคะแนนก็คือแต้มการที่จะมีแต้มเอามาจากไหนสินค้าคือ PV ถูกไม่ถูกทำไม PV กับจำนวนคนถึงอยู่ในมิติของความก้าวหน้าถ้าเราจะเป็นตำแหน่งบอสเราต้องมี PV มั้ยคะต้องมีฝั่งอ่อนเท่าไรคะฝั่งแข็งเท่าไรคะเนี่ยคือ PV แล้วจำนวนคนจำเป็นต้องมีไหมถ้าจะเป็นบอลต้องมีเท่าไหร่จำนวนคนเอารูปตรงเรา2คนซ้าย1ขวา1ที่เป็นรูปตรงเราเห็นไหมถ้าเราครบคุณสมบัติมิติก้าวหน้าคือเราก้าวหน้าจากตำแหน่ง Executive เราจะเป็นตำแหน่งคือเราก็เติบโตขึ้นไงมันก้าวหน้าคือมันไม่ได้ถอยหลังค่ะเจ้าพี่คือมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีแค่มิติก้าวหน้าเราไม่มีมิติความมั่นคงเลยพอก้าวหน้าไปก้าวนึงปุ๊บตกมา2ขั้นบางคนแอ๊กไปเลยหาศพไม่เจอบางองค์กรนะหูยเคลื่อนสินค้าขายสินค้าแนะนำสินค้าคือแนะนำผู้บริโภคเก่งมีสินค้าเยอะ PV ก็เยอะจำนวนคนการเป็นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งใครก็ได้สมัคร300เพอเขายังไม่รู้ตัวบัตรประชาชนมาสมัครแล้วก็ลงคะแนนมันก็เติบโตเป็นบอสเป็นซิลเวอร์เป็นโกลได้แต่ต้องทำแบบนี้ทุกเดือนทำเองเออเองคนอื่นไม่รู้เรื่องรับได้เองพอทำไปทำมาผู้บริโภคเริ่มน้อยลงไหมคืออาจจะแบบเขาอาจจะแบบไปทานสินค้ายี่ห้ออื่นเพราะเขาไม่มีความเข้าใจหรือคนในองค์กรเขาไม่มีความเข้าใจคือเหนื่อยอยู่คนเดียวเราเป็นอยู่คนเดียวอะถ้าเราไม่มีมิติความมั่นคงอะทำได้สักพักกับองค์กรก็ร่วงแล้วหลายคนก็บอกว่าธุรกิจเนี้ยหลอกลวงไม่ได้จริงหรอกคือได้แค่ช่วงแรกเราก็ไม่เห็นได้ตามที่เขาพูดเลยคำถามไอ้คนพูดอะทำแบบไหนแล้วไอ้คนที่ทำได้เขาทำแบบไหนคือหลายครั้งเราก็ชอบหลงประเด็นไปนั่งฟังคนที่ล้มเหลวเนาะไอ้คนที่ไม่ได้สักทีก็ฟังอยู่นั่นแหละไม่รู้ไปฟังอะไรเขาอะคนที่สำเร็จเยอะแยะทำไมไม่ถามไม่ฟังล่ะคะอาจจะมี 95% คือทำแล้วล้มเหลวแบบเติบโตแล้วก็ล้มแล้วมี 5% ที่เขาประสบความสำเร็จทำไมเราไม่ไปถามเขาล่ะหรือกลัวเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรกลัวเขาแบบกลัวเขาดุกลัวเขาว่ากลัวเขาแบบไม่เต็มใจหรือกลัวเขาแบบโกรธจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกที่จะรังเกียจที่จะบอกเราหรือแบ่งปันพวกเราเลยเขาอยากบอกมากแต่ปัญหาคือพวกเราไม่ถามคือพวกเราไม่ถามให้กล้าเกรงใจเป้าหมายคืออะไรผลลัพธ์คืออะไรเรามาทำอะไรแล้วทำไมถึงไม่กล้าส่วนใหญ่ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติก็เลยรีเช็คว่าทำไมถึงไม่กล้าแล้วเป้าหมายหน้าแรกที่เราเขียนแรงบันดาลใจความต้องการคืออะไรลงกลับไปหาผลลัพธ์สิคะเราจะหาวิธีการว่าทำยังไงมันถึงจะถึงอ่ะถ้าถึงเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเราไม่ถึงอ่ะความต้องการเราไม่ชัดอ่ะคือทำไปแล้วเราก็จะหลงทางไปเรื่อยแล้วก็จะวนอยู่ในเขาวงกตแล้วก็มึนแล้วก็เบลอแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้มาเทศนะวันนี้เอาเรื่องจริงมาพูด
ต่อรอรอมิติบอกแล้วมีทีวีมีคนแต่ไม่มีมิติความมั่นคงโตได้ก็ลุ่มได้แล้วแบบโตได้แป๊บๆก็ไม่มั่นคงแบบระยะยาวไม่มั่นคงแบบระยะยาวธุรกิจแบบหยุดไม่ได้การทำเครือข่ายแล้วขายพาสซีฟอินคัมหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดชอบกันนะคือแบบสร้างเสร็จจบไปเที่ยวไปกินไปนอนไปอยู่ไหนก็ช่างกลับมาสิ้นเดือนมีเงินโอนเข้ากระเป๋าถ้าเราไม่มีมิติความมั่นคงเก่งขยันทำให้ตายเราก็ไม่สามารถหยุดได้เราก็ยังต้องแอคทีฟเหมือนงานประจำแล้วต้องแอคทีฟเหมือนธุรกิจส่วนตัวเราก็ยังต้องลงมือทำเพราะบางครั้งมีนะบางคนอ่ะคือไม่ไว้ใจใครอะค่ะคือจะอยู่ในรูปแบบของเจ้านายอะค่ะคือเราทำดีที่สุดเราเก่งที่สุดคือไม่ไว้ใจใครเลยไม่ไว้ใจลูกน้องไม่ไว้ใจเพื่อนไม่ไว้ใจทีมงานคืออะไรก็เราเหมือนเท่าแก่อะไรก็เราสุดท้ายเราก็เหนื่อยเมื่อเราไม่มีแรงเราก็แอคทีฟไม่ไหวเลยได้เราก็หายแต่วันนี้นะคะถ้าเราใส่ในเรื่องทักษะแนวคิดความเข้าใจในเรื่องสินค้าและการเข้าใจในเรื่องของระบบคือเราไม่ได้ไว้ใจเราแค่คนเดียวแต่เราจะไว้ใจทุกคนในองค์กรในเมื่อเรายังเก่งได้พัฒนาได้คนในองค์กรก็เก่งได้พัฒนาได้ถ้าเราเน้นในเรื่องนี้นะช่วงแรกอาจจะไม่เติบโตเลย3เดือนไม่เป็นตำแหน่งอะไรเลยแต่ส่งต่อให้กับองค์กรในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสินค้าแนวคิดทักษะในสิ่งที่เขาควรจะต้องเป็นหลังจากนั้นนะรูบี้ไม่เกิน1ปีตำแหน่งรูบี้ไม่เกิน1ปีรูบี้คือมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนเราไม่ได้เน้นขายสินค้าเราไม่ได้เน้นอัดยอดเราทำธุรกิจแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นมิติความมั่นคงเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากตั้งจะนอนตั้งเขาเรียกว่าอะไรแค่แบบแค่คิดมันก็ได้แล้วถ้าเรามีมิติความมั่นคงนะคะแต่หลายคนมักเน้นในเรื่องของมิติความก้าวหน้าเปรียบเสมือนเนี่ยมีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้าบางคนก็รีบตักใหญ่เลยเก็บไว้รีบใช้แต่หลายคนไม่สนใจน้ำบ่อหน้าเพราะเขาคิดว่ากำลังมีแบบโอ้สัตว์ใหญ่เลยบ่อน้ำใหญ่อีกข้างหน้าเลยเราต้องมองการไกลนะคะเราต้องมองการไกลโอเคหน้านี้แล้วหน้านี้นะคะยังไม่จบเห็นไหมคะมิติก้าวหน้าทีวีและจำนวนคนก็บอกอยู่แล้วว่าแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่แล้วไวท์ท่อนทรายสัญญาณชีพทางธุรกิจดัชนีวัดคนในระบบอันนี้ก็สำคัญเราต้องตั้งเป้าหมายเรื่องนี้ด้วยอย่าตั้งเป้าหมายแค่เป็นตำแหน่งเราต้องตั้งเป้าหมายในการเคลื่อนคนด้วยถ้าเราจะเป็นตำแหน่งบอสเราต้องมีคนที่อยู่ในระบบคนของเราที่อยู่ในระบบเขาจะเป็นซุปปิ้งเอ็กแต่ยังไม่สมัครก็ช่างไม่นับคิดว่ามาเรียนรู้เรื่อยๆทำความเข้าใจกับธุรกิจเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่แค่หนึ่งซุปหนึ่งเอ็กไม่ใช่แบบแค่ทีวีนะคะแต่คือคนหนึ่งคนคือหนึ่งไดมอนด์คนหนึ่งคนคือหนึ่งเนทอนคนหนึ่งคนคือหนึ่งแบบโรยัลไดมอนด์หรือบลูไดมอนด์มันมากกว่านั้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นตำแหน่งบอสเราต้องมีคนข้างอ่อนอยู่ในระบบกี่คน2คนข้างแข็ง3คนเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราตั้งเป้าหมายตามเนี้ยยังไงตำแหน่งบอสเราก็ถึงอ่ะเราจะแบบทำยังไงให้มีคนอยู่ในระบบทำยังไงดีเคลื่อนคนถูกไหมแล้วเราจะเอาอะไรไปเคลื่อนคนเข้ามาอยู่ในระบบก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมคือมันต้องเบสิกกลับไปอ่ะเราจะได้เข้าใจไงคือบางทีอ้อพูดไปบอกว่าต้องมีคนอยู่ในระบบบางคนก็อยู่ในหัวว่าเราจะไปเอาคนมายังไงวะไปหลอกเพื่อนมาหรอไปขนใส่รถตู้มาหรอหรืออะไรนี้หรือเปล่าหรือก็ไปบังคับเพื่อนมาหรือแบบหลอกมาอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่จริงนะคะเราต้องมีความรู้เพราะคนข้างนอกเขาไม่เข้าใจว่าซัพพลายมอลคืออะไรมันกลับเข้าสู่3เริ่มต้นนึกออกไหมมันกลับไปสู่3เริ่มต้นถ้าวันนี้พวกเรายังไม่เข้าใจว่า3เริ่มต้นมีความสำคัญยังไงมันก็เคลื่อนคนไม่ได้แล้วก็เป็นตำแหน่งบอสไม่ได้3เริ่มต้นเรียนรู้ทำไมต้องเรียนรู้เพื่อเราจะได้มีความรู้เพราะคนข้างนอกคิดลบหรือคิดบวกกับธุรกิจเราแล้วหน้าที่ของเราต้องทำให้เขาคิดบวกเหมือนเราหรือมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมือนเราเราต้องทำยังไงคะเราต้องมีอะไรเราต้องมีความรู้ที่มากพอแล้วความรู้จากไหนเนี่ยจากห้องเรียนจากระบบว่าที่นี่เรียนฟรีสอนฟรีด้วยสุ
ดท้ายกลับมาเบสิกเคลื่อนคนไม่ได้ไม่เติบโตให้ไปทำอะไรเรียนรู้3เริ่มต้นปรึกษาออฟไลน์กลับมาสู่เบสิกเริ่มต้นเลยนะเคลียร์ไหมคะข้อนี้ตอบคำถามว่าทำยังไงถึงจะมีคนในระบบนะคะคือเรียนรู้เยอะๆมีความเข้าใจในธุรกิจเยอะๆฟังข้อโต้แย้งเยอะๆนะคะข้างนอกเป็นไรคะฟ้าถล่มเหรอหน้าที่9หน้านี้มันเป็นมิติของความมิติของความก้าวหน้าอีกหน้านึงเป็นมิติความมั่นคงมีหน้าเขาเรียกมีความก้าวหน้าไม่พอเราต้องบาลานซ์ความมั่นคงเข้าไปด้วยเราต้องมีทักษะแนวคิดที่จำเป็นต่อธุรกิจที่จำเป็นต่อธุรกิจไม่ที่ไม่จำเป็นความคิดในหัวสมองเราเยอะไหมคะมันเยอะมากเราต้องโฟกัสให้ถูกว่าความอะไรความคิดในเรื่องไหนที่มันจำเป็นต่อธุรกิจเราเนี่ยค่ะคนสมัครเข้ามาใหม่สิ่งสำคัญทักษะเราควรจะต้องมีอย่าเพิ่งมองรายได้ให้มองเรื่องทักษะก่อนวันนี้คนที่เป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ตำแหน่งเอ็กซ์คิวทีฟหรือเป็นเมมเบอร์สมัครมา300สิ่งสำคัญเราต้องเป็นอะไรทักษะอะไรบ้างคะแชร์ว่าเอ็กจอยแชร์สินค้าโปรโมทออนไลน์ทำเป็นกันยังถ้ายังไม่เป็นทำยังไงดีเรียนรู้อยู่ในระบบปรึกษาอัพไลน์ปรึกษาอัพไลน์ที่อยู่ในระบบเยอะๆอ้อเสริมให้การที่มาเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามันนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วนั่งก็ไม่คุยกับใครเลยไม่ถามอัพไลน์ไม่หือไม่อือนั่งเรียนจบเรียนจบแล้วก็กลับบ้านไปคิดว่าเก็ตไหมแบบนี้เราก็ยังมึนองแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมองเหมือนเดิมเพราะเราเรียนรู้เองมันต้องใช้เวลาวิธีลัดที่ดีที่สุดคือปรึกษาถามอัพไลน์เยอะๆอันไหนสงสัยอันไหนข้องใจถามค่ะไม่ต้องจำเป็นต้องไปถามข้ามไซไลน์ข้ามทวีปข้ามยุโรปไม่ต้องถึงขนาดนั้นอัพไลน์ที่ทำงานร่วมกับเรามีไหมคะอัพไลน์ที่ทำงานร่วมกับเรา นั่นแหละค่ะดีที่สุดเลยเราถามคุณหมอได้ไหมคะคุณหมอคะหนูจะโปรโมทสินค้ายังไงดีไม่ต้องถึงคุณหมอค่ะเกรงใจท่านท่านมีหลายเรื่องที่ต้องคิดถามอัพไลน์ในสายงานได้ไหมคะเอาใกล้ๆหรือว่าบางคนถามอัพไลน์ตอบมาไม่ถูกใจมุดอิดใส่อีก บางท่านบางอัพไลน์ตอบก็ไม่พอจะให้คำตอบก็ไปถามคนนั้นถามสัตว์เนื้อเจ็บใจมันจะถามเรื่องอะไรเนี้ยคือในจริงนะคะคือแบบเราอย่าเป็นคนช่างถามมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องเชื่อมั่นในคนคนนั้นเราเลือกสักคนแล้วถามไปถาม10คนคำตอบอาจจะคล้ายกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเราต้องเลือกเชื่อใครสักคนการที่เราจะเป็นนักกีฬาถ้าเรามีโค้ชสัก10คนดีไหมคะมันก็ดีค่ะแต่โค้ชคนที่1ก็บอกอย่างโค้ชที่2ก็บอกอย่างคือแต่แนวทางเดียวกันแต่อาจจะมีบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่เหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันสักอย่างนะ10โค้ชก็10อย่างเราเป็นนักกีฬาเป็นไงคะคือยืนงงเลยสรุปแล้วให้ผมทำอะไรดีครับพี่คือเลือกสักคนค่ะเลือกถามสักคนแล้วก็ใช้วิธีของเขานั่นแหละค่ะเลือกสักคนนะคะโอเคมั้ยคะโอเคนะคะปรึกษาถามอัพไลน์เยอะๆนะคะตำแหน่งบอสแอนด์อัพคือบอสและตำแหน่งซิลเวอร์ทักษะที่เราควรจะต้องมีไม่ต้องถามถึงรายได้นะคะเราถามหาทักษะก่อนมาเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ดีเราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมันไม่สามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวถ้าเราเอาไปต่อยอดปรึกษาถามกับอัพไลน์ผมอยากโปรโมทระบบเป็นผมอยากนัดหมายเป็นผมอยากพูดแฟนแชร์เป็นอยากใช้เวิร์กแพลนเป็นอยากติดตามเข้าคนเข้าระบบเป็นผมต้องเราต้องทำยังไงผมต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ให้เขาจัดเทรนนิ่งให้เราโค้ชให้เราเป็นการส่วนตัวดีไม่ดีคือถ้ามานั่งเรียนแบบนี้เขาไม่สามารถบอกได้ทุกคนคือบอกได้แต่ภาพรวมเข้าใจไหมคะคือภาพรวมแต่เราไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นอัพไลน์มีทีมงานไม่เติบโตหรือเราบอกติดชะงักอยู่แค่ตำแหน่งบอสซิเวอร์โปรแพนไม่เป็นต่อทันทีทำยังไงไปต่อก็ไม่ได้คนก็เคลื่อนระบบก็มาทำทุกอย่างเฮ้ยเราขาดอะไรเราลืมใส่ทักษะคนในองค์กรหรือเปล่ากลับไปรีเช็คคนในองค์กรเราทำอะไรเป็นแล้วบ้างไม่ต้องทุกคนหรอกค่ะทำงานไม่จำเป็นต้องทำกับทุกคนทำกับคนที่ชัดทำกับ G1 G2 G3 เราแล้วก็ให้ทีมงานของเราลงไปประกบ G1 G2 G3 เขาเขาทำแบบนี้ไม่ได้ทำงานกับทุกคนใต้องค์กรมีประมาณ10,000 คนไหวไหมไม่ไหว
่อยนี้แต่อ้อทำงานกับคนน้อยมากเลยค่ะทำกับผู้นำเท่านั้นทำกับ G1 ลูกตรงเท่านั้นไม่เกิน G3 แล้วก็ให้เขาส่งต่อไป G1 G2 G3 เติบโตไหมคือจะแบบไกลมือเราหรือจะไกลตัวเราแต่เขาก็มีทักษะความสามารถที่ส่งต่อจากเราไปแล้วจากอัพไลน์ลงไปแล้วอย่างเงี้ยรับรองโตขี้แตกขี้แตกอ่ะคืออยากโตไปโตแบบขี้แตกขี้แตกนะอยากไหมอยากนะคะก็ลองทำแบบนี้ดูนะก็พูดง่ายๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะใช้ศัพท์สวยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะโอเคต่อเห็นไหมการใช้เวิร์กแพนก็อยู่ในคุณสมบัติของบอสเน็ตอัพเราจำเป็นต้องเข้าใจแล้วแนวคิดเห็นไหมเขาก็มีแนวคิดอยู่ข้างหลังด้วย3คิด3ทำ3คิด3วินัย3คุ้มถ้าของเราก็จะเป็น3คิด2ทำ3คุ้มซึ่งอัพไลน์บูเนมอนหรือโค้ดออฟพัชพันธ์ก็พูดอยู่ใน YouTube หรือแม้กระทั่งในระบบคุณพ่อผลหรือคุณสมพลก็พูดเราเซิร์ชได้ค่ะเราฟังได้แนวคิด3คิด2ทำ3คุ้มเราต้องมีความคิดแบบไหนที่มันจำเป็นต่อธุรกิจเราไฮไลท์จำเป็นต่อธุรกิจเรานะคะตำแหน่งโกเห็นมั้ยคะวันนี้เราพูดแฟนแชร์ได้ยังคือเราอาจจะยังไม่เป็นโกลสมมติเราเป็นซิลเวอร์แต่เราอยากเป็นโกลประกาศมาหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้โกลสักทีเพราะฉะนั้นเรากลับมาเช็คสักการจะต้องเป็นการที่เราจะถึงเป้าหมายในตำแหน่งโกลเราต้องทำอะไรเป็นบ้างทักษะมาก่อนพอทักษะมาเดี๋ยวรายได้มาโกลต้องเป็นอะไรบ้างคะในลองแบ่งปันให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะแบ่งปันให้เพื่อนข้างๆฟังสิคะอาเชิญเลยค่ะแบ่งปันคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะนะตำแหน่งโกนะคะรวมทั้งแพลตินัมแอนด์อัพจนถึงรูบี้ด้วยนะคะอันนี้คน300นะปิดตำแหน่งเอ็กนะคะครั้งเดียวจบ12หลังจากนั้นบริโภคเดือนละพันรับได้ได้กลับคืนมาตั้งแต่แบบฟอนซิเวอร์โกจนถึงรูบี้ก็แบบหลายแสนเลยนะคุ้มทุนมากๆนะคะต้องบอกว่าแบบธุรกิจนี้ถ้าเรามีรายได้100,000 บาทต่อเดือนนี้ไม่ดีชอบนะคือชอบช่วงแรกเขาก็ไม่คิดหรอกจะเป็นเดมงเดมอนไม่คิดคิดเจ๋งเดียวอยากได้เงินชัดเจนมากเป้าหมายอยากได้เงินเพราะอะไรเรามีแรงผลักดันนะเรามีบางอย่างที่เราต้องการนะในงานประจำมันให้เราไม่ได้หลายคนทำงานประจำอาจจะให้ได้แต่สำหรับอ้ออายุเท่านี้ประสบการณ์เท่านี้มันต้องอีกกี่ปีมันถึงจะให้เราได้แล้วครอบครัวจะรอเราไหวไหมแล้วแบบแล้วอนาคตเราจะคือมันคิดเยอะไปหมดนะคะแล้วมีงานอะไรถ้าเราทำแล้วมันได้สรุปคือสักเซนมองรูบี้เลยแนวคิดที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีมคือทีมเวิร์กทีมการทำงานแบบทีมเวิร์กเดี๋ยวต้องขยายความอีกนิดนึงเพราะหลายคนเห็นแบบแล้วงงๆกันทำงานแบบทีมเวิร์กคืออะไรมันทำยังไงเหรอคะพี่แต่ไม่มีใครกล้าถามนะทุกคนก็จะแบบงงๆทีมเวิร์กคืออะไรเรามีอัพไลน์ใกล้ตัวไหมคะคือเรามีอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จในองค์กรเราไหมคะมีกี่คนคะหลายคนใช่ไหมคือเยอะมากเลยตั้งแต่เข็มเล็กยันไดมอนด์คือเวลาเราลง HM อะค่ะหรือเรามาเทรนนิ่งอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบจัดเทรนนิ่งเป็นแบบเทรนนิ่งพิเศษให้อัพไลน์แต่ละคนหรือให้คนสำเร็จแต่ละคนมาแบ่งปันวิธีการไม่ใช่อะไรก็เราพูดอยู่คนเดียวนะพูดแล้วพูดอีกพูดทุกอย่างอะไรก็เสียงเดิมๆความสำเร็จเดิมๆฟังก็ไม่ตื่นเต้นเนื้อหาก็ไม่มีมุมใหม่ๆก็มีแต่มุมเดิมๆคือพูดอะไรก็พูดได้ไม่สำคัญว่าใครพูดอย่าลืมกฎนี้นะคะเราพูดเหมือนทุกคนพูดเหมือนไดมอนด์เลยแต่ผลลัพธ์ต่างกันนะคนฟังความรู้สึกต่างกันไหมต่างการทำงานเป็นทีมที่ดีอ้อเป็นคนหนึ่งที่ถนัดมากอะชมตัวเองแล้วถ้าไม่ชมตัวเองทุกคนก็คงไม่รู้เนาะคือการทำงานเป็นทีมอะดีไงมันทำให้เราแบบผ่อนแรงเขาจะคำว่าผ่อนแรงนะอะไรก็เราอะไรก็เรามันเหนื่อยมากเลยนะพูดสามเริ่มก่อนคิดว่าสมมติเราพูดได้แต่เราจำเป็นต้องพูดเองไหมบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรามีอัพไลน์ที่สำเร็จกว่าไหมคะเรามีอัพไลน์ที่แบบอยู่ในสายงานเราที่แบบมีความโดดเด่นหรือแบบอยากให้ทีมรู้จักคือบางครั้งถ้าทีมรู้จักแต่เรานะถ้าเรากกทีมอยู่แบบคนเดียวเลยนะเหมือนไก่กกไข่อยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวเลยคือพอถึงเวลามาเขากับเราทำงานใกล้กันเวลามีปัญหากันอ่ะเขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาเลิกไหมเขาก็เลิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็ไม่ได้รู้จะไปคุยกับใครแล้วอ่ะแต่ถ้าเขารู้จักกับอัพไลน์ข้างบนหรือสูงขึ้นมาอีกเวลาเรากับเขาทำคนเราเวลาทำงานด้วยกันจะทำดีหรือไม่ดียังไงมันก็ทำงานร่วมกันยังไงก็เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บ
เราแก้ไม่ได้แหละหรือมาบอกอัพไลน์ช่วยแก้ทีแต่ไม่เคยโปรโมทอัพไลน์ทีไม่เคยรู้จักอัพไลน์อัพไลน์ช่วยได้ไหมไม่ได้อัพไลน์ไม่ต้องการความชื่นชมอะไรจากเราแต่อัพไลน์จะเป็นเครื่องมือเวลาเรามีปัญหากับทีมเวลาทีมเสียงเราแล้วอะเราพูดไปเขาไม่ฟังเราอะอาจจะไม่ทะเลาะกันแต่ถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนเสียงอัพไลน์จะช่วยเราได้เราโปรโมทไปเลยจะใครก็แล้วแต่กี่คนยังไม่เคยเจอหน้ายังไม่โปรโมทไปให้หมดเลยเพื่ออนาคตวันใดวันหนึ่งเราต้องแบบใช้เขาเป็นเครื่องมืออัพไลน์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะคะใช้ให้เป็นด้วยบางคนมีอัพไลน์สำเร็จยิ่งใหญ่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากอัพไลน์เลยอะงงมากเลยนะคะก็จริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมากด้วยเข้าใจไหมในการทำงานเป็นทีมนะไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหน้าถัดไปนะคะอันนี้นิดนึงเห็นนะมิติความมั่นคงเห็นไหมเขาก็บอกว่าความเข้าใจในการใช้สินค้ามีกี่ระดับอะไรก็ว่าไปแล้วความเข้าใจในระบบมี3ระดับการตัดสินใจของคนใหม่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าการตัดสินใจของแต่ละคนหรือแม้กระทั่งตัวเราอ่ะมีกี่ระดับหรือเราอยู่ในช่วงระดับไหนลองดูลองทำเอาจริงเราอยู่ในระดับไหนแล้วลองดูเป็นผู้บริโภคหรือซื้อกินซื้อใช้ลองทำเลิกขายเลิกชวนเพื่อนเอาจริงตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยก็เราว่าถ้าเราแบบอ่านตรงเนี้ยเราก็จะแบบเออคนนั้นอยู่ในเกณฑ์อะไรเอาจริงไหมหรือลองดูไหมหรือเลิกชวนคนแล้วหรือเป็นคนนึงที่ตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยความเข้าใจในระบบ3ระดับนะคะเปิดมาหน้าที่10ค่ะหน้าที่10วิธีใช้งานเวิร์คแพนในนี้เขาก็บอกเราคร่าวๆแล้วนะคะว่าเราควรใช้งานแบบไหนลงตารางงานรายเดือนก่อนนะคะแล้วก็ลงงานรายสัปดาห์แล้วค่อยมาลงงานรายวันนะคะงานรายเดือนมีอะไรบ้างวายสปายยัวซักเซสเกสตาร์ทคอร์สพิเศษต่างๆแล้วลงงานรายสัปดาห์มีอะไรบ้างก็รีสตาร์ทเทรนนิ่งตามเซ็นเตอร์ตาม HN ของเราแล้วก็งานรายวันคืออะไรก็ออกไปแบ่งปันออกไปสปอนเซอร์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนัดอัพไลน์ก็ฝึกทักษะนี่ก็คือเป็นการลงงานรายวันนะคะแนวทางการวางแผนเห็นไหมคะบอกเขาบอกชัดเจนเลยว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5วันที่1ถึงวันที่5เราควรจะต้องเอาเวิร์คแพลนหรือนำเวิร์คแพลนเนี้ยไปคุยกับอัพไลน์หรือถ้าเรามีทีมสิ่งสำคัญให้เราไปคุยกับอัพไลน์ก่อนแล้วค่อยเอาเวิร์คแพลนเราไปคุยกับดาวไลน์อย่าเพิ่งไปคุยกับดาวไลน์นะไปคุยกับอัพไลน์ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะทำไมต้องไปคุยกับอัพไลน์ก่อนเราต้องตั้งเป้าหมายตัวเราเองก่อนไม่ใช่ไปตั้งเป้าหมายให้แต่ชาวบ้านไม่ใช่ไปตั้งเป้าหมายให้แต่คนอื่นเอาเป้าหมายตัวเองก่อนวางเวิร์คแพลนวางตารางงานกับอัพไลน์แล้วค่อยไปลงงานกับทีมงานตั้งเป้าหมายและวางแผนกับทีมงานที่ตั้งไว้รักษายอดล่วงหน้า 1-5 มันจะเวิร์คมากถ้าองค์กรไหนแบบคือแบบสิ้นเดือนต้นเดือนมาแบบบริโภคส่วนตัวแล้วอะไรที่จำเป็นต้องใช้ก็ลงยอดไปเลยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 1-5 นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ก็เป็นที่1วันที่1ยังมีเวลาถึงวันที่5อย่าชะล่าใจนะคะรีบทำให้จบรีบทำให้จบก่อนวันที่5วันที่12ถึงวันที่15ควรเช็ค PMC นะคะรายละเอียดต่างๆวันที่25ควรทำอะไรแล้ว29ถึง30 31ก่อนปิดยอดเราควรจะต้องทำอะไรในนี้บอกชัดเจนเลยนี่คือแนวทางในการวางแผนถ้าทำตามทั้งหมดที่อ้อบอกมาทั้งหมดตั้งเป้าหมายเป็นตำแหน่งอะไรคิดว่าจะถึงไหมคะยังไงก็ถึงร้อยทั้งร้อยก็ถึงแต่เรายังไม่เข้าใจไงนะคะทีนี้เปิดมาหน้าที่14หน้า14ละค่ะมาหน้าที่14หน้าอื่นที่อ้อข้ามก่อนเดี๋ยวค่อยศึกษาเพิ่มเติมหน้าที่14นะคะเราจะเห็นเป็นช่องว่างๆอย่างนี้ข้างบนเขาบอกว่าเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนมีนาให้เราเขียนเดือนลงไปนะแล้วก็ใส่วันที่ลงไปเลยค่ะวันที่1คนไหนยังไม่ได้เขียนเลยนะคะเริ่มวางตารางงานกันเลยนี่คือการลงตารางงานในทุกๆเดือน
เดือนมีนาคม2563เขียนไปด้วยเพราะเวลาเราสำเร็จเราเติบโตเราจะได้เอา work plan มายืนยันกับทีมงานได้ว่านี่พี่ทำจริงนะวันนี้วันที่1วันอาทิตย์เราก็เขียนเลข1ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายนะคะขวามือค่ะเขียนวันที่1 2 3 4 5 6ไล่ไปเลยนะคะช่วยกันดูเด็ดใช่ไหมคะวันที่31เราคิดว่าเราอยากเป็นเป้าหมายอะไรโอเคบอก yes I can yes ฉันทำได้อะไรเงี้ยมันให้กำลังใจมันบิวเองไปด้วยนะคะไล่จนถึงสิ้นเดือนเลยต่อให้เราลงฟังก์ชันรายเดือนก่อนฟังก์ชันรายเดือนเดือนนี้เดือนมีนามีฟังก์ชันรายเดือนที่เป็นอะไรที่สำคัญไหมคะจริงๆมีเดอะซักเซส14-15มีนาคมแต่ด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นเราเลื่อนไปถ้าเดือนไหนมีฟังก์ชันรายเดือนที่เป็นงานสำคัญเราลงไว้เลยเขียนไว้เลยค่ะลงฟังก์ชันรายเดือนก่อนถ้ามีงานวายหรือกินสบายก็เขียนไปเขียนในวันที่เราลงเวิร์คแพลนไว้ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าวันไหนเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจัดเวลาไปงานไปฟังก์ชันการลงตารางนี้จะทำให้เราจัดเวลาชีวิตได้ธุระส่วนตัวงานสังคมงานครอบครัวงานพ่องานแม่งานลูกเราเอามารวมในนี้หมดเลยค่ะมันต้องจัดเวลาถ้าเราไม่จัดเวลาพอถึงเวลาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรนี่คือสิ่งสำคัญพอเราวางฟังก์ชันไลน์เดินเสร็จปุ๊บลงฟังก์ชันไลน์สัปดาห์ฟังก์ชันไลน์สัปดาห์คืออะไรคะรีสตาร์ทเทรนนิ่งเราตั้งเป้าหมายว่าจะมาเรียนรู้ที่บางบอนหรือที่สาขาไหนวันไหนบ้างเขียนลงไปเลยค่ะถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายมาเรียนรู้ทุกๆวันอาทิตย์ที่สาขาบางบอนวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์อ้อจะเขียนว่ารีสตาร์ทเทรนนิ่งสาขาบางบอนเขียนทุกอาทิตย์เลยจนจบเดือนเขียนแค่วันอาทิตย์นะคะหรือบางคนจะมาพฤหัสช่วงเย็นด้วยก็เขียนว่าวันพฤหัสด้วยพอฟังก์ชันรายเดือนรายสัปดาห์เสร็จปุ๊บเราจะเห็นช่องว่างแล้วจริงไหมเราจะเห็นช่องว่างว่าวันไหนเราว่างเราต้องรู้จักหางานทำให้เป็นวันที่เป็นวันว่างหลังจากที่เราเลิกงานประจำหรือทำธุระส่วนตัวจบเราจัดเวลาเอาเวลาของเราเป็นแมทกับทีมแมทกับอัพไลน์ว่าจะจัด HM วันไหนว่าจะจัดคนทักษะวันไหนว่าจะจัดออกไปสปอนเซอร์วันไหนหรือเรามีธุระส่วนตัวที่จะเป็นต้องทำกับครอบครัววันไหนเราใส่ลงไปเลยค่ะนี่คือวิธีการลงตารางงานแบบละเอียดโอเคไหมจบไหมหน้านี้พอเข้าใจมีใครไม่เข้าใจไหมคะผ่านแล้วนะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งค่ะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งค่ะส่วนตัวหน้านี้จะเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนตัวเมื่อกี้เป็นการจัดเวลานะคะจัดเวลาทุกอย่างให้ลงตัวแล้วเราจะไม่บอกว่าไม่ว่างติดธุระมาเรียนรู้ไหมติดธุระต้องพาหมาไปหาหมอคือไม่ผิดอ๋อมันยังต้องทำหลายๆเรื่องที่จำเป็นต้องทำอ่ะแต่เราจัดนะคะจัดเวลานะเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเช้ากับวันเย็นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่เช้ามา3ชั่วโมงดูแต่ทีวี3ชั่วโมงบ่ายเล่นไลน์เล่นเฟซจบหมดละวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเสียเวลาเปล่าๆนะคะก็ไม่ผิดนะถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดนะไม่มีใครว่าด้วยก็เป้าหมายเราค่ะไม่ถึงก็คือไม่ถึงอัพไลน์ก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคนอื่นจะเดือดร้อนใครคะเดือดร้อนโอนั่นสินะคะอย่าคิดว่าอัพไลน์เขาจะเดือดร้อนโอ้เราไม่ไปเขาอย่าคิดว่าอัพไลน์เขาไม่มีคนอื่นเขามีคนอื่นเยอะแยะนะคะอย่าลืมอย่าสำคัญเองผิดนะคะเปิดมาหน้านี้ยังตั้งเป้าหมายส่วนตัวเป็นอะไรที่สำคัญมากอันนี้เป็นคะแนนย้อนหลังเมื่อเดือนที่แล้วเราต้องรู้นะคะเปิดผังองค์กรเป็นไหมไปดูคะแนนย้อนหลังนะคะจ
จะบอกเลยว่าคะแนนฝั่งซ้ายมีมาเท่าไหร่เขียนบันทึกไว้คะแนนฝั่งขวาขึ้นมาเท่าไหร่เขียนบันทึกไว้ไม่เอาคะแนนรวมเอาคะแนนที่ขึ้นมาสดๆวัดธุรกิจจากยอดขายจริงไม่จากยอดขายที่มันสะสมนั่นไม่ใช่ของแท้ดูจากคะแนนสดๆขึ้นมาซ้ายขวาแต่ละเดือนเท่าไหร่เขียนลงไปแล้วก็อันนี้เป็นเป้าหมายส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นตำแหน่งอะไรทุกจะเป็นแพลตินัมแพลตินัมคะแนนซ้ายคะแนนขวาถ้าจะถึงจะต้องมาเท่าไหร่คืออันนี้คณะอนาคตนะคะเขียนลงไปตรงนี้เราก็เขียนว่าแพลตินัม Q1 เพราะการเป็นแพลตินัมมันต้องมี Q1 และ Q2 ถ้าเป็นบอนด์ซิลเวอร์โกลต้องมี Q1 Q2 มั้ยคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องแพตตินัมต้องมี Q1 Q2 เดือนนี้เราเห็นว่าเป็นแพท Q1 หรือถ้าจะเป็นรูบี้ก็รูบี้ Q1 หรือบอนก็ตั้งไปเขียนไปซ้ายขวาลูกศรคืออะไรคะแนนถูกไม่ถูกคะแนนยังไม่พอเราก็เขียนชื่อผู้เล่นด้วยในทีมเราฝั่งเนี้ยคะแนน 10,000 อ่ะสมมติว่าแพตตินัม 60,000เราอยากมาโนว่ามันจะมาจากไหนนะคะเราอยากแต่ตั้งเป้าหมายแต่เราต้องรู้ด้วย 60,000 ต้องมาจากไหนแล้วผู้เล่นที่แอคชั่นอยู่กับเราที่คนที่เข้าในระบบเนี่ยมีใครบ้างนี่ไม่ได้แค่คะแนนผู้เล่นคือใครเขียนชื่อลงไปแล้วเดือนนี้เขาจะเป็นเป้าหมายอะไรคือต้องวางเป้าหมายร่วมกับทีมฝั่งนี้ผู้เล่นที่อยู่ในระบบคือใครแล้วช่วยเขาเป็นตำแหน่งอะไรเขียนอะมันเขียนได้ง่ายแต่สุดท้ายมันทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ที่มาว่ามันจะมาจากไหนไงเหลืออีกกี่นาทีคะข้างหลังถึงไหนแล้วโอเคไหมแสดงว่าสิ้นปีนี้พี่แอมมารอดเลยใช่ไหมจริงนะโอ้โหบอกแค่เราขนาดนี้ไม่เป็นก็ไม่ได้แล้วนะคนไหนไม่เข้าใจช่วยกันนะเพื่อนช่วยกันนะอะไรคะตำแหน่งเราที่เราต้องการคือเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ฉันจะเป็นแพทินัมเขียนแพทินัมไม่ต้องเขียนอีก3ปีนะเอาเดือนนี้ก่อนเอาทีละเดือนเขียนทีละเดือนแล้วซ้ายขวาคะแนนมาเท่าไหร่แล้วผู้เล่นที่อยู่ในระบบเรามีใครหรือถ้าไม่มีทำยังไงดีเราก็ต้องลงงานพื้นฐานปรึกษาอัพไลน์สปอนเซอร์เพิ่มเปิดเพิ่มนิดนึงหน้านี้ด้านล่างเห็นไหมคะเขาจะมีเขียนว่าคะแนนมาที่7 15 22และสิ้นเดือนอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเราควรจะต้องประเมินทุกอาทิตย์วางแผนเดือนนี้จะเป็นแพทินัมเราต้องกดคะแนนว่าวันที่7คะแนนสดๆซ้ายขวามาเท่าไหร่คะแนนสดๆซ้ายขวามาเท่าไหร่บันทึกไว้ค่ะวันที่14ก็ไปวันที่15กลางเดือนก็บันทึกไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราจะได้ปรับแผนผูกปรับสถานการณ์ผูกประเมินวิเคราะห์แก้ไขผูกถ้าเรามาดูคะแนนอีกทีวันที่29ทันไหมคะแบบนี้เราจะแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วเราต้องประเมินองค์กรเราทุกสัปดาห์คุยกับอัพไลน์ทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ดูความคืบหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันติดปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงถ้าประเมินแบบนี้ทุกอาทิตย์มีปัญหาเดี๋ยวก็แก้ได้เดี๋ยวก็แก้ได้เรามีทางออกนะคะสิ้นเดือนคะแนนมาเท่าไหร่คือถ้ากลางเดือนเราจะเป็นแพทินัมขั้นต่ำคือคะแนนมันต้องมาครึ่งนึงแล้วนะถ้าไม่มาครึ่งนึงแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะทำยังไงให้มันถึงเราก็ต้องคุยกับอัพไลน์ว่าเราต้องควรจัดคอร์สฟังก์ชันอะไรไหมถ้ายิ่งตำแหน่งสูงๆอ่ะเราจะแบบพาทุกคนออกไปสปอนเซอร์คือมันทำไม่ได้เราต้องจัดคอร์สอะไรฟังก์ชันอะไรที่สนับสนุน PPE ฟังก์ชันอะไรที่สนับสนุนให้คนเข้าใจในธุรกิจเข้าใจนะเหมือนคอร์สเกสตาร์เนี่ยสมมติว่าอ้อนนั่งสอนกับ1ต่อ1ก็ได้แค่1คนแต่ถ้าเปิดคอร์สสอนทีเดียว200คนเลยไหมคะ200คนคือค่าเฉลี่ยไม่ได้ออกไปทำงานทุกคนและไม่ได้เข้าใจทุกคนแต่จะมี5คน10คน20คนที่ออกไปลงทำมากขึ้นพอออกไปลงมือทำมากขึ้นเขาก็จะมีแนวร่วมมากขึ้นถูกไม่ถูกหรือเขาแบบมีความเข้าใจสินค้ามากขึ้นเขาก็เคลื่อนทีวีได้มากขึ้นคือทุกคอร์สทุกฟังก์ชันมันมีผลต่อคะ
ะแนนเราหมดเลยนะคะมีผลกับเป้าหมายเราหมดเลยนะเพราะฉะนั้นควรจดด้วยนะคะหน้าถัดไปนะคะนะคะคู่กันเลยนะคะหน้า16แล้วก็17ใช่เลยค่ะเป็นนี้ค่ะเป็นหน้าลิสต์รายชื่อเห็นไหมคะเล่มเดียวจบเลยแต่ละทีมอาจจะมีใบลิสต์รายชื่อที่แตกต่างออกไปแต่อันนี้ก็แบบหนึ่งเดียวจบอะค่ะเราก็ดึงรายชื่อที่เราลิสต์วิเคราะห์กับอัพไลน์ไปแล้วหรือแบบเรานึกถึงใครแล้วก็เขียนไม่เลยค่ะเขียนไม่ก่อนดีกว่าไม่เขียนอันแรกก็ชื่อค่ะเบอร์โทรอายุอาชีพเห็นไหมคะการวิเคราะห์คนนี้แต่งงานมีลูกไหมรักเราชอบเราไหมมีแนวคิดขยันไหมกำลังซื้อเป็นไงมนุษยสัมพันธ์ดีไหมถ้าคนมีเขาเรียกว่ารายชื่อเราอยู่ในเกณฑ์นี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่ก็เป็นคนโสดรักเราชอบเราไหมไม่โคตรเกลียดเราเลยนะขยันไหมไม่เลยโคตรขี้เกียจเลยมันไม่เคยทำอะไรเลยเลยแบบนี้ก็ไม่น่าชวนนะคะเราก็ต้องคิดขอบบ้างจริงนะมนุษยสัมพันธ์ดีไหมก็เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่เขาเป็นคนตั้งใจอ่ะมีเครดิตอ่ะทำอะไรทำจริงอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนมองหารายได้เสริมเป็นคนแบบอยากมีรายได้มากขึ้นเป็นคนรักครอบครัวอย่างเงี้ยคนไหนแบบมันพูดยากไม่มาสักทีก็ปล่อยเขาไปเถอะจริงบางคนเราชอบแบบอยากได้พวกเนี้ยพวกมันยังไงดีคือแบบไปกังวลอยู่กับแค่คนเดียวอ่ะลองสำเร็จเติบโตมากขึ้นก็อาจจะมาก็ได้หรือเขาไม่มามันก็เรื่องของเขาเนาะใช่หน้าถัดไปเห็นไหม follow up customer ลูกค้าในจะเขียนภาษาไทยเป็นลูกค้าติดตามลูกค้านะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรเห็นไหมคะเวลาเราแบบแนะนำสินค้าถ้าเรามีลูกค้าหรือเราทำเองเป็นนักขายเราควรจะต้องมีเทคนิคในการติดตามลูกค้าไหมเราก็ต้องแบบเฮ้ยหนึ่งวันเป็นไงเขาแบบซื้อสินค้าไปแล้วส่งไปถึงบ้านหรือยังอย่างน้อยถ้าเราส่งต้องเช็คว่าของถึงหรือยังได้รับหรือยังถ้าเราไม่เช็คปล่อยเขาได้เงินโอนมาแล้วก็ทิ้งหายไปเลยจบเลยทีเดียวลูกค้าก็ไม่สนใจเราอีกนะเราต้องแบบมีเซอร์วิสค่ะ after มีเซอร์วิสไหมดูแลบริการหลังการขายได้ของหรือยังหรือทานหรือยังบอกวิธีการทาน3วันติดตามผลเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างเกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง7วัน4วัน5วันหรือ15วันสินค้าส่วนมากของเซฟบอกคือมี15ชิ้น15ซองเนี่ยต่อ1กล่องสินค้าหมดหรือยังจะสั่งซื้อซ้ำไหมบริโภคซ้ำไหมติดตามแบบมีโปรโมชั่นใหม่ๆก็ส่งให้เขาได้สำหรับลูกค้าถ้าคนไหนไม่สะดวกติดตามลูกค้าก็ไม่ต้องติดตามนะคะแต่ถ้าทำได้ดีไหมลูกค้าซื้อสินค้ามี PV ไหมดีจะตายมี PV เนาะก็ทำให้เราเติบโตได้นะคะบางครั้งเราไปยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้าไม่ซื้อต้องกลับมาเช็คว่าเอ๊ะเราพูดไม่ดีตรงไหนนำเสนอบางคนแค่อยากขายไงพูดแบบขายกับแบบนำเสนอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราเป็นผู้แนะนำในเรื่องราวสุขภาพอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกสนใจมากกว่าถ้าไปขายดื้อๆสมัยนี้ขายไม่ได้เลยค่ะสิ่งสำคัญต้องทำเป็นผลลัพธ์แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนำในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้ก็ได้ให้เขาปรึกษาเขาคุยกับเขาหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องแบบว่าพี่ซื้อไหมสินค้ามีโปรโมชั่นพี่สนใจไหมน้อยไปหน้าถัดมานะคะติดตามเพื่อนใหม่เบื้องต้นอย่างมีระบบเห็นไหมคะคนหนึ่งคนเข้ารีสตาร์ทมาแล้วเขาชื่ออะไรนะคะเบอร์โทรเขาสมัครหรือยังมีสตาร์ทเข้ายังวายเข้ายังมีสบายเข้ายังสื่อ CD สตาร์เตอร์แพ็คฟังยังอัปเกรดเป็นเองยังหรือเขาเป็นผู้บริโภคหรือเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักเขาเรียกเป็นผู้บริโภคเอ๊ะอะไรข้างหลัง A B C A นักธุรกิจ B นักธุรกิจคือพูดง่ายๆ A นักธุรกิจ B คือนักขายยังไม่จริงแบบลองทำก่อนลองก่อนแต่ถ้าเป็นตรงผู้บริโภคก็คือติดตามดูแลเป็นผู้บริโภคต้องวิเคราะห์คนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องติดตามแต่ละเคสแบบไหนหน้าสุดท้ายแล้วการติดตามทีมงานที่ตั้งเป้าหมายมันสอดคล้องกับเรามากท
ทีมงานไม่เป็นเราก็ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ใครเราต้องไปคุยกับเขานะคะไม่ได้บังคับแบบเฮ้ยสมมติว่าเดือนนี้อยากเป็นแพทย์เราก็มององค์กรสแกนองค์กรเลยคนนั้นต้องเป็นโกคนนั้นต้องซิลเวอร์คนนั้นต้องบอลคนนั้นต้องสตาร์เองคือคิดเองคนเดียวแล้วก็ไปนั่งคุยกับทีมงานแล้วก็บอกว่าพี่ต้องเป็นแล้วก็แบบพูดเหตุผลสำคัญว่าเขาต้องเป็นคือแบบนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายเขาไปถามเขาพูดคุยกับเขาว่าเดือนนี้พี่มีเป้าหมายอะไรไหมพี่อยากเป็นตำแหน่งบอลไหมเรามาลุยด้วยกันไหมเดี๋ยวเราช่วยกันคือพี่อยากได้ไหมตำแหน่งนี้คือถามความต้องการถ้าเขาพร้อมใช่เราจับมือลุยวางตารางงานก็ให้เขาใช้เวิร์กแพลนเหมือนกับเราไปตั้งเป้าหมายเขียนหน้าเป้าหมายในหน้าที่ตั้งเป้าหมายของตัวแต่เราต้องติดตามลูกทีมด้วยเช่นสมมติชื่อว่า A ปัจจุบันเป็นตำแหน่ง X ช่องแรกปัจจุบันเป็นตำแหน่ง X นี่ค่ะชื่อ A ปัจจุบันเป็นตำแหน่ง Executive Target ที่เขาจะต้องเป็นตอนนี้เป็นตำแหน่งบอลเขียนเป็นตำแหน่งบอลแล้วเราก็ต้องเช็คทุกๆ7วันด้วยคะแนนซ้ายขวาวันที่7มาเท่าไหร่ขวามาเท่าไหร่วันที่15มาเท่าไหร่วันที่22มาเท่าไหร่แล้วสิ้นเดือนมาเท่าไหร่เราต้องติดตามด้วยทํา G1 G2 G3 ในองค์กรเราเท่านี้แล้วเราจะไม่ลืมแล้วสอนให้ทีมงานก็ลงไปโฟกัส G1 G2 G3 เขาด้วยเพราะบางทีคนใหม่ก็ทำอะไรยังไม่เป็นคือพูดไปฟังไปแบบอยากได้พี่ช่วยหนูหน่อยลุยเต็มที่แต่เขาแบบยังไม่เข้าใจเนื้องานพวกเนี้ยเราต้องช่วยปกครองเขาก่อนนะคะโอเคไหมโอเคเนาะถ้าทำแบบนี้ถึงไหมเป้าหมายเรายังไงก็ถึงทีนี้มันจะมีพาสปอร์ตนะคะทูซักเซสอยู่ด้านหลังด้วยทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเมื่อกี้1เล่มมันทำได้3เดือนนะคะคือเปิดหน้าถัดไปอีกมันก็จะมีการลงตารางงานรายเดือนแบบนี้ค่ะอีก2เดือนแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายส่วนตัวอีก2เดือนสรุป1เล่มใช้ได้3เดือนคือ90วันคือ3เดือนทีนี้ก็เสริมให้นะคะก็เหมือนเป็นฝึกฝนนะให้เรามีวินัยนะคะพาสปอร์ตทูซักเซสนะคะเป็นการวัด KPI เนี่ยค่ะในแต่ละสัปดาห์ก็จะเป็นตารางแบบเนี้ยก็รายละเอียดเขาก็จะบอกวิธีการให้คะแนนคืออย่างน้อยถ้าสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งทำได้10คะแนนเต็มเนี้ยทำได้10คะแนนเต็มอ่ะเช่นต้องทำอะไรบ้างนะคะใช้สินค้า1ชนิดได้ 0.5 วันนี้เราใช้สินค้าอะไรของคอนเทนต์มอลล์บ้างไหมคะเราทำไปด้วยกันเลยเขาวงเล็บว่า1ทับวันคือได้สูงสุดแค่1คะแนนต่อวันเราจะใช้10ตัวเลยก็ไม่สามารถได้10คะแนนเราได้แค่1คะแนนเอาวันนี้ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าคนไหนเปิดมาหน้านี้เราใช้สินค้าไปกี่รายการถ้าแบบใช้มากกว่า2ก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็เขียนไปว่า1คะแนน2วันนี้เราทำการทาบทามแลกเบอร์กับใครแล้วหรือยังทาบทามแลกเบอร์กับคนใหม่1คน1เบอร์ได้เท่ากับ 0.5 คะแนนถ้าได้2คน2เบอร์ก็ได้1คะแนน3โทรเชิญนัดหมายโทรเชิญนัดหมายได้ด้วยนะคะถ้านัดหมายได้ก็ได้1คะแนนต่อคนถ้านัดหมายได้5คนก็ได้5คะแนนเราก็ใส่ไป5คะแนนออกไปแชร์ลิงก์1คนต่อ1คะแนนต่อคนแชร์ลิงก์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนของเราเป็นคนขององค์กรก็ได้เขาลงกลุ่มไว้ลงคนไว้5คนก็ได้5คะแนนพาคนใหม่เข้าประชุมได้1คะแนนแบบนี้ค่ะก็ใส่ไปเช็คคะแนนตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้ทีมงานทำแบบนี้เป็นการฝึกฝนว่าเขาจำเป็นต้องทำอะไรบ้างกับธุรกิจนี้บางคนบอกว่าไม่มีรายชื่อไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะชวนใครก็ฝึกให้เขาท้าทายรู้จักคนใหม่ในนี้มีการให้คะแนนออกไปสปอนเซอร์บังคับให้เขาออกไปสปอนเซอร์บังคับให้ใช้สินค้ารักษา
ยอดส่วนตัว250 PB แล้วได้1คะแนนถ้า750ได้5คะแนนฟังซีดีฟังซีดีด้วยไหมถ้าฟังก็ให้เข้างานฟังก์ชันแต่ละงานก็ให้ไปโทรคุยกับอัพไลน์โทรคุยกับดาวไลน์อันนี้ก็ให้ช่วยดาวไลน์ออกไปแชร์ลิงก์ติดตามผลอันนี้ก็ให้ติดตามวิเคราะห์พาสเวิร์ดของทีมงานอันนี้ก็มีคะแนนให้เป็นตำแหน่งเป็นบอนขึ้นไปสอนงานถ้าเป็นบอนนะคะสอนงานดาวไลน์ได้1คะแนนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำตามพาสปอร์ตทูซักเซสอะยังไงเราก็เติบโตยังไงเราตั้งเป้าเลยเราก็จะถึงนะคะไม่ต้องให้ใครทำวันนี้กลับไปทำก่อนตัวเราเองนี่เลยค่ะโอเคนะคะเห็นไหมคะชีพจรของธุรกิจกลุ่มในการทำงานออกไปใช้ยิ่งรายวันสัปดาห์รายเดือนแล้วก็ราย4เดือนวนลูปซ้ำๆอยู่งานเดิมจบแล้วสุดท้ายอยากฝากไว้นี่คือวิธีการใช้เวิร์กแพลนที่ว่าทำมาแล้วเวิร์กแล้วประสบความสำเร็จคือเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดแต่แบบไปโฟกัสในสิ่งที่อ้อมบอกแล้วทำตามยังไงก็เติบโตนะปีนี้ปี2020 2563สุดท้ายเรามีเป้าหมายคือตั้งเป้าหมายมีโกมีแผนคือเวิร์กแพลนเราลงตารางงานแล้วสุดท้ายต้องทำอะไรคะแอคชั่นออกไปลงมือทำด้วยนะคะทำตอนไหนคะตอนนี้ก็ค่ะสตาร์ทดาวเดี๋ยวลองกัน3วัน5วันเดี๋ยวให้ว่ากันนะอัพไลน์คือไม่ต้องค่ะเรียนจบออกไปทำเลยนะลองมือทำอย่างหนักอย่างตั้งใจด้วยทำให้มากพอด้วยเพราะทุกอย่างคือค่าเฉลี่ยสิ่งสำคัญให้เวลากับธุรกิจด้วย3ปี5ปีหรือ10ปีก็ต้องเช็คว่าเราเอาจริงมากน้อยขนาดไหนนะคะจบละนะคะสำหรับการใช้เวิร์กแพลนเป็นประโยชน์ไหมคะเป็นมากๆเลยนะลองต่อ